นับสนุนโดยเมกราพลัสถังเช่าผสมลิ้นจือผลิตจากถังเช่าแท้ 100%สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการพลังชีวิตค่ะรายการที่จะมาเสริมเพิ่มพลังชีวิตให้กับคุณผู้ชมในทุกด้านเลยค่ะพลังกายพลังใจพลังสุขภาพดีและพลังแห่งโชคชะตานั่นเองนะคะถ้าว่ากันด้วยหลักโหราศาสตร์จีนแล้ววันนี้ตรงกับนักสัตว์อะไรคะพี่เอ๋ค่ะวันนี้นะคะตรงกับนักสัตว์จีนคือวันมะเสงค่ะสัญลักษณ์ของมะเสงก็คืองูเล็กนะคะงูที่เป็นสัญลักษณ์ของมะเสงซึ่งต้องบอกอย่างนี้ค่ะอุปนิสัยของคนที่เกิดปีมะเสงค่ะจะเป็นคนที่มีในเรื่องของซิกเซนโดดเด่นลางสังหรณ์ดีเป็นคนลึกลับลี้ลับนะคะในขณะเดียวกันมีไหวพริบปฏิภาณดีคิดคาดการอะไรล่วงหน้าแม่นยำแล้วก็เก่งในเรื่องของการขายและการตลาดนะคะถ้าหากว่าคุณเกิดปีมะเสงหรือมีนักสัตว์มะเสงอยู่ในพื้นดวงก็จะมีไหวพริบปฏิภาณดีค้าขายได้ทำการตลาดได้ค่ะวันมะเสงเมื่อโคจรมาถึงนะคะก็จะเป็นวันดีหรือว่าวันสมพงกับคนที่เกิดปีระกาสมพงกับคนที่เกิดปีฉลูแล้วก็เกื้อหนุนคนที่เกิดปีวอกค่ะแต่ว่าเป็นวันที่ชงหรือว่าไม่สมพงนะคะคำว่าชงก็คือไม่สมพงไม่เกื้อหนุนกันเนี่ยกับคนที่เกิดปีกุลและไม่เกื้อหนุนคนที่เกิดปีขานเพราะฉะนั้นปีกุลกับปีขานทำอะไรต้องระมัดระวังในวันมะเสงค่ะค่ะวันนี้หลายคนก็คงวางแผนนะคะเตรียมเดินทางเมื่อวันก่อนเราคุยกันถึงเรื่องของการจราจรนะออกเดินทางกันนะคะการดื่มไม่ขับนะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้แต่ว่าอีกหนึ่งคำเตือนที่ออกมาค่ะจากกรมอนามัยนะคะเขาก็เตือนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาคุณเดินทางจะกลับภูมิลำเนาจะเดินทางไปท่องเที่ยวแน่นอนล่ะค่ะจะต้องมีงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆนะคะยิ่งถ้ากลับภูมิลำเนากลับบ้านเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อแม่นะคะพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยเขาบอกต้องเตรียมอาหารพื้นบ้านแบบจัดเต็มนะคะดูแลกันอย่างดีเลยลูกหลานจะกลับบ้านค่ะแต่บางทีอาหารที่จัดเตรียมไว้ให้ก็เป็นอาหารประจำถิ่นนะพี่เออาหารสุกๆดิบๆ บ้างก็มีคำเตือนออกมาค่ะว่าเสี่ยงอันตรายนะคะถ้าเกิดว่าไปทานอาหารประเภทสุกๆดิบๆค่ะเขาก็บอกว่าให้ยึดหลักเลี่ยงอาหารเสี่ยงเลี้ยงอาหารสุกนั่นเองอาหารที่ทานอาหารที่นำมาจัดเลี้ยงควรจะเป็นอาหารที่ปรุงสุกนะคะหมูดิบกุ้งดิบกุ้งเต้นอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องหลีกเลี่ยงต้องระมัดระวังสักหน่อยค่ะเขาจะมีอาหารพื้นเมืองนะคะบางที่ก็เป็นลาบลูกก้อยหรือว่าไอ้ที่แบบมาเลือดสดๆเลยอ่ะแล้วเขามาปรุงให้มันรสจัดๆนะคะพอทานเข้าไปบางทีก็บอกว่าเนื้อดิบบางเนื้อนะคะที่ไม่ได้มีพยาธิไข่นอนเนี่ยอันนั้นก็อาจจะไม่อันตรายเพราะว่าฝรั่งเขานิยมที่จะทานเนื้อดิบเนื้อดิบนะคะพวกเนื้อวัวอะไรต่างๆแต่บ้านเราเนี่ยเวลาเนื้อดิบก็เป็นเนื้อที่แบบอาจจะตายไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็มีคำเตือนที่บอกว่าไปเอาเนื้อควายที่โดนสุนัขบ้ากัดนะคะแล้วก็แทนที่จะเอาเนื้อควายตัวนี้ไปฝังก็เอามาชำแหละเนื้อแล้วก็ไปแบ่งกันกินปรากฏว่ามีความเสี่ยงในการที่จะรับเชื้อพิษสุนัขบ้าค่ะนะคะเพราะว่าบางคนเอาไปทำอาหารสุกๆดิบๆทานบางคนไปปรุงสุกนะคะรับประทานคือเชื้อก็คงจะตายแหละแต่ว่าเขาก็ไม่มั่นใจเพราะก็ยังไม่เคยจะไปเอาเนื้อของสิ่งมีชีวิตที่โดนสุนัขบ้ากัดแล้วเอามารับประทานต่อเพราะมันเป็นเชื้อแบคทีเรียมันอาจจะตายได้ยากมันโดนความร้อนมันอาจจะไม่ตายก็ได้เพราะฉะนั้นเขาบอกเลยนะคะปรุงสุกค่ะนะคะปรุงสุกเท่านั้นอย่าไปกินอาหารที่ดิบบ้างสุกบ้างหรือที่เราเรียกกันว่าสุกดิบๆหรือว่าแค่ลวกๆลวนๆนี่ทีมงานก็เข้าใจหาภาพนะเนี่ยเที่ยงพอดีเมนูแต่ละเมนูน่าทานทั้งนั้นเลยนี่เมนูที่ขึ้นรูปมานี่คือปรุงสุกหมดเลยนะใช่ค่ะค่ะนะคะดังนั้นอย่างที่บอกค่ะพยายามเลือกอาหารที่ปรุงสุกนะคะเพราะว่าอะไรพี่เอ๋มีข่าวออกมาก่อนนะเนี่ยคุณลุงวัย77ปีอะค่ะที่เขาบอกว่ามีพยาธิช้อนตามผิวหนังเต็มเลยแล้วเขาดึงออกมามันเป็นเส้นอะใส่ขวดน้ำมันยังดิ้นได้อยู่เลยอะคุณลุงเขาบอกว่าเนี่ยถอดรองเท้าเดินนะคะแล้วก็มีพยาธิเขาเรียกพยาธิปากขอมันชัยเข้าไปในผิวหนังในขณะเดียวกันก็มีประเภทของการที่จะไปเจอพยาธิกลุ่มพยาธิตัวตืดเส้นได้เหมือนเส้นได้พยาธิเส้นได้พยาธิใบไม้ในตับอกกลุ่มพวกนี้มากับอาหารค่ะมันหมูดิบกินไม่ได้เลยนะคะคือบางคนบอกว่าเนื้อดิบกินได้หมูดิบก็ต้องกินได้สิ
ขาก็จะไปคิดว่าก็ปลาดิบก็กินได้เพราะฉะนั้นของดิบกินได้บอกเลยค่ะกินได้บางประเภทและต้องเป็นของที่สะอาดมากๆเท่านั้นถ้าหากว่ามีพยาธิไข่นอนปนมาเนื้อหมูเนี่ยถ้าดิบเมื่อไหร่มีความเสี่ยงในการที่จะเจอพยาธิตัวตื่นแล้วพยาธิตัวตื่นเนี่ยมันใหญ่มากเขาบอกว่ามันยาวมากนะคะแล้วมันขยายพันธุ์ด้วยการแบบว่าแต่ละข้อแต่ละปล้องที่มันหลุดออกจากกันมันกลายเป็นพยาธิตัวใหม่มันอันตรายมากนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าต้องกินยาถ่ายพยาธิกินข้าวเข้าไปแล้วก็ไม่อ้วนสักทีก็บอกต้องไปกินยาถ่ายพยาธิใช่เคยได้ยินแบบนั้นนะคะอันนี้เป็นพยาธิตัวจี๊ดอย่างเงี้ยค่ะพี่เอมีตัวจี๊ดมีตัวตืดมีเส้นได้อันนี้ที่รู้จักนะคะพยาธิตัวกลมพวกพยาธิไส้เดือนอันนี้ก็มีนะโอ้นี่คืออยู่ในร่างกายแล้วอ่ะอยู่ในร่างกายแล้วก็จะมีเนี่ยอย่างกลุ่มของพยาธิที่น่ากลัวมากๆก็คืออย่างที่บอกว่าพยาธิตัวตืดเขาจะไปฝังตัวอยู่ในร่างกายเรานะคะแล้วก็ดูดเลือดดูดสารอาหารจากร่างกายบางคนก็จะมีอาการเหมือนกับว่าทำไมถึงซีดตลอดเวลาเพราะว่าดูดพยาธิพวกนี้มันเข้าไปดูดอาหารมันไปแย่งอาหารแล้วก็ไปดูดเลือดในร่างกายของเรานะคะและอีกตัวหนึ่งที่บอกว่าเป็นสาเหตุของการเป็นมะเร็งตับอันนี้เน้นย้ำกันแล้วกันมาจากพวกอาหารนะคะที่เป็นอาหารน้ำจืดไม่ว่าจะเป็นปลาน้ำจืดไม่ว่าจะเป็นกุ้งเต้นนะคะที่มาจากในแหล่งน้ำจืดอาจจะมีการปนเปื้อนพยาธิใบไม้ในตับพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยมันจะตัวแบนๆลักษณะมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนข้าวหลามตับอะค่ะคือมันจะเป็นมุมแหลมๆหัวแหลมท้ายแหลมเนี่ยแล้วก็เวลาเรากินเข้าไปแล้วมีพยาธิใช่ไหมคะมันจะสามารถที่จะหลบเลี่ยงน้ำย่อยคือปกติเนี่ยเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะอาจจะเห็นได้ด้วยตาเปล่าคือมันตัวก็ไม่ได้เล็กหรอกนะคะแต่พอเราเคี้ยวข้ามๆไปเนี่ยมันอาจจะเข้าไปในกระเพาะแล้วมันต้านน้ำย่อยในกระเพาะได้ก็คือน้ำย่อยในกระเพาะอาจจะไม่สามารถทำลายได้พอมันหลุดเข้าไปในลำไส้มันก็พยายามมุดค่ะหาทางที่จะออกไปแล้วไปอยู่ในท่อน้ำดีซึ่งท่อน้ำดีเนี่ยจะเป็นพื้นที่ในการผลิตเอนไซม์ที่มาย่อยไขมันนะคะแล้วพอมันมาอยู่ในท่อน้ำดีหรือว่าเข้าไปอยู่ในตับก็จะก่อให้เกิดมะเร็งตับหรือมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งถือว่าเป็นอันตรายมากนะคะแล้วก็คนที่ชอบทานปลาดิบกลุ่มที่เรียกว่าปลาดิบบางคนคิดว่าหมักแล้วสิ่งมีชีวิตทั้งหลายควรจะตายหนอนยังดึบๆได้เลยเพราะฉะนั้นพยาธิเขาก็สามารถที่จะอยู่ได้นะคะปลาทานได้ไหมทานได้ขอให้เป็นปลาสุกต้มสุกต้มให้สุกนะคะถ้าจะผัดก็ผัดสุกอย่าเอาปลาร้ามาสับแล้วกินดิบๆโอ้โหอันนี้คือเป็นอันตรายตรงเรื่องของพยาธิคือถ้าเป็นหนอนบอกว่าเพิ่มโปรตีนบางคนหยิบหนอนกินได้เป็นตัวๆอันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นพยาธินี่เป็นอันตรายมันอย.เองกรมอนามัยเองหรือว่าสาธารณสุขทั้งหมดเลยนะคะรณรงค์ในเรื่องของการกินอาหารขอให้กินอาหารสุกแล้วถ้าเราจะเป็นคนที่จัดเลี้ยงก็เลี้ยงอาหารที่มันปรุงสุกใหม่ๆนะคะบางคนบอกว่าไปสั่งข้าวมันไก่อันนี้ขออนุญาตก็แล้วกันข้าวมันไก่เนี่ยจะเป็นหนึ่งในเมนูที่เสียได้ง่ายเหมือนกันข้าวมันไงคือข้าวมันเนี่ยอาจจะเสียหรืออาจจะไม่เสียนะคะแต่ตัวที่อาจจะบูดได้เลยก็คือไก่ไก่นึ่งเนี่ยเหรอคะเพราะเขามักจะไปต้มตั้งแต่เช้าแล้วตั้งแต่เช้าเนี่ยก็ไม่ได้มีการอุ่นยิ่งแขวนเอาไว้ในตู้แล้วอากาศร้อนๆถึงเวลาไปเหมามาจะเลี้ยงตอนเย็นข้าวก็มีโอกาสจะเสียไก่ก็มีโอกาสจะเสียมีหลายๆคนนะคะเกิดอาการเขาเรียกว่าอาหารเป็นพิษหรือว่าท้องเสียพร้อมกับอาเจียนเนี่ยจากเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่าคือต้องบอกเลยว่าเป็นตัวคอสเซเดียมโบทูรินุมอันนี้มันจะเติบโตในอาหารที่ไม่มีกรดหรือว่ากรดต่ำไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มที่ตั้งทิ้งไว้ข้ามคืนนะคะที่ไม่ได้ใส่สารกันเสียข้าวทั้งหลายที่ทำตั้งแต่เช้าลากยาวจนถึงเย็นหรือกลางคืนค่ะอันนี้เสียได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องดูที่ปรุงสุกใหม่ๆไม่เช่นนั้นแล้วอาจจะได้ปีใหม่พร้อมอาหารเป็นพิษก็ได้ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องเตือนกันนะคะเมื่อไปเฉลิมฉลองกันแล้วอย่าลืมค่ะบางท่านมีโรคภูมิแพ้แพ้อาหารนะคะดังนั้นเรื่องของการทานบางทีไม่เป็นไรหรอกนิดนึงไม่เป็นไรแต่บางทีถ้าเป็นเยอะเนี่ยค่ะมันอันตรายนะคะถึงขนาดเสียชีวิตเลยก็มีค่ะช่วงหน้ากลับมานะคะอยู่กับเรื่องของภูมิแพ้แพ้อาหารมีท่านนึงค่ะเขาแพ้อาหารนะแล้วเขาบอกว่าเป็นแล้วทรมานมากทั้งเป็นทั้งสองอย่างเลยค่ะแพ้อากาศด้วยแพ้อาหารด้วยแต่ปัจจุบันเขาเป็นภูมิชนะเขาสู้ได้และเขาชนะนะคะพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะค่ะ
นับสนุนโดยเมกาล่าเฮอร์เบิลส์เครื่องดื่มสมุนไพรผสมถังเช่าเมกาล่าเฮอร์เบิลส์เครื่องดื่มสำหรับคนรักสุขภาพเป็นภูมิแพ้แพ้อากาศแล้วก็แพ้อาหารทะเลค่ะคือกินแล้วจะมีอาการคันที่คอคันหูคันปากเนี้ยค่ะแล้วก็จะเหมือนจะเป็นหวัดน้ำมูกไหลเมกาล่าพลาสนี่คือรู้จักจากคุณแม่ค่ะเริ่มทานมาได้1กระปุกแล้วนะคะคือหลังจากทานสังเกตตัวเองได้ว่าตอนเช้าอะค่ะปกติตื่นมาแล้วน้ำมูกจะไหลก็หายไปเลยแล้วเวลาเป็นหวัดก็หายเร็วขึ้นโดยไม่ต้องแบบทานยาจากคุณหมอไม่ต้องไปหาหมอเนี่ยค่ะแล้วอาการภูมิแพ้อาหารทะเลเราดีขึ้นไหมภูมิแพ้อาหารทะเลก็ดีขึ้นค่ะจากที่แพ้หนักมากผื่นขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็มีน้อยลงเริ่มแบบเหลือแค่คันนิดหน่อยโดยปกติร่างกายคนเราก็น่าจะต้องค่อยๆปรับตัวเพื่อให้มันดีขึ้นคงไม่มีอะไรที่ทานแล้วได้ผลทันทีทันใดแต่ว่ามันต้องใช้เวลาค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้ากลับมาถึงบ้านแล้วเหนื่อยๆเรากินเมกาล่าพลัสก่อนนอนใช่ไหมคะตื่นมาเราก็จะรู้สึกว่าร่างกายเราสดชื่นมากขึ้นถ้าทำงานแล้วเราเช้าๆอย่างเงี้ยค่ะร่างกายมันก็จะยังปกติแต่ตกบ่ายส่วนใหญ่ก็จะง่วงมากขึ้นทานเมกาล่าพลัสก็ช่วงบ่ายก็อาการง่วงก็ไม่ค่อยมีแล้วค่ะทำให้เราสดชื่นได้ทั้งวันส่วนเรื่องที่ในช่วงที่เราเป็นประจำเดือนนะคะปกติแล้วถ้าป่วยเราจะป่วยควบคู่ไปด้วยป่วยพร้อมเป็นฤดูมันก็จะเพียทำให้เราไม่อยากไปทำงานอ่อนแรงเนี่ยค่ะแต่พอทานเมกาล่าพลัสในช่วงที่เป็นประจำเดือนนะคะคือระยะเวลาที่เราจะรู้สึกเพลียมันสั้นลงอย่างเช่นถ้าปกติมันเป็น 4-5 วันเนี่ยค่ะก็แค่วัน2วันมันก็หายแล้วบางทีถ้าเป็นทับฤดูอย่างเงี้ยค่ะจะต้องไปหาคุณหมอเลยเพราะว่ามันจะเป็นไข้อาการหนักแต่ทานเมกาล่าพลัสเราก็ไม่จำเป็นต้องไปหาหมอแล้วค่ะโอ้สุขภาพดีขึ้นมากเลยจากคนที่บอกว่าถ้าเป็นภูมิแพ้คือปกติแพ้อากาศก็แพ้อากาศแพ้อาหารก็แพ้อาหารแต่นี่หนึ่งคนเนี่ยเป็นอาการภูมิแพ้ทั้งสองอย่างเลยค่ะพี่เอ๋คือมีทั้งอาการภูมิแพ้นะคะคือบางคนเนี่ยต้องบอกเลยว่าภูมิคุ้มกันถ้าอ่อนแอมันมักจะพันเป็นหลายๆโรคนะคะแล้วก็ทางน้องพิศล่าเองเนี่ยก็จะมีอาการที่เรียกว่ามีไข้ทับฤดูที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆจริงๆนานๆนะคะบางคนอาจจะเกิดขึ้นสักทีแต่ก็เป็นไปได้ว่าร่างกายเนี่ยอาจจะมีเรื่องของความไม่สมดุลบางประการรวมไปถึงโรคที่เกี่ยวข้องกับภูมิแพ้คือแพ้ทั้งอาหารแพ้ทั้งอากาศก็ทำให้เกิดอาการมึนหัวมึนศีรษะบ่อยๆพอทานถังเช่าซึ่งจริงๆคนที่ทานก่อนคือคุณแม่ค่ะคุณแม่ของน้องพิซิล่าเนี่ยมีปัญหาเรื่องของเบาหวานนะคะเป็นอาการถึงขั้นมือชาเท้าชาที่เคยเล่าให้เราฟังก็คือว่าเดินคีบรองเท้าหนีบอ่ะเดินรองเท้าหลุดไปตอนไหนก็ไม่รู้คือไม่สามารถคีบรองเท้าได้อยู่เลยนะคะแล้วก็เคยทานผลิตภัณฑ์ของยี่ห้ออื่นที่นำเข้ามาจากเมืองจีนก็สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็บอกเลยว่ากินแล้วก็ไม่ได้ผลแต่พอมาดูรายการของเราก็มาเห็นว่าที่สถานีเหตุรังสิตคลอง3มีแหล่งผลิตถังเช่าด้วยตัวเองเพาะเลี้ยงนะคะได้คุณภาพมาตรฐานมีงานวิจัยรองรับร่วมกับมอนเทเรสวนนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมั่นใจเพราะเห็นในส่วนของแหล่งผลิตรู้ขั้นตอนในการผลิตนะคะแล้วก็รู้ด้วยว่าเป็นถังเช่าที่เกิดขึ้นพร้อมกับงานวิจัยในขณะเดียวกันเราก็มีงานวิจัยเรื่องของตับกับไตใช่ค่ะว่ากินถังเช่าต่อเนื่องกินแล้วสุขภาพตับกับไตเป็นไงบ้างปรากฏสุขภาพตับกับไตดีนะคะที่สำคัญเพิ่มภูมิคุ้มกันไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้จะแพ้อาหารแพ้อากาศน้องเขาบอกเลยว่าอาการถ้าบอกว่ากินถังเช่าตอนก่อนนอนค่ะตื่นมาสดชื่นแล้วสดชื่นทั้งวันนะคะเช้ามากินถังเช่าอาการที่จะง่วงเหงาหาวนอนกลางวันก็ลดลงในขณะเดียวกันที่บอกว่าตื่นเช้ามาแล้วฟึดฟัดหายใจไม่ออกตามภาษาคนแพ้อากาศเนี่ยก็
ก็หายไปด้วยนะคะนั้นอันนี้เป็นคุณสมบัติที่ดีที่เข้าไปช่วยปรับสมดุลทำให้ร่างกายแข็งแรงที่สำคัญเพิ่มภูมิต้านทานทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะอย่างน้องเขาเคยบอกว่าเวลาที่เป็นประจำเดือนจะเป็นไข้ทับฤดูอย่างนั้นนะคะพี่เอ๋ก็คือเป็นไข้ตอนมีประจำเดือนคือต้องบอกว่ามีโอกาสจะเป็นได้กับผู้หญิงหลายๆคนนะแต่ถังเช่ามันเข้าไปช่วยได้ด้วยเหมือนกันในเรื่องของฮอร์โมนอย่างนี้นะคะคืออย่างนี้ค่ะสรรพคุณของถังเช่านะคะเขามีตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเออร์โกสเตอรอลหรือเป็นวิตามินดีที่มีอยู่ในถังเช่าหรือว่าเห็ดบางชนิดนะคะในตัวของเออร์โกสเตอรอลเนี่ยก็คือวิตามินดีซึ่งช่วยในเรื่องของการดูดซึมธาตุอาหารที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นธาตุเหล็กฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเนี่ยแล้วก็แคลเซียมต้องดูดซึมโดยมีวิตามินดีร่วมด้วยนะคะแล้วเวลาที่คนเราเนี่ยปวดท้องประจำเดือนมันเหมือนกับว่าเลือดหรือว่าฤดูเนี่ยค่ะมันจะต้องคั่งแล้วต้องขับออกถ้าตอนนั้นร่างกายไม่สามารถดูดซึมธาตุอาหารที่ดีได้มันก็ไม่ได้บำรุงเลือดมันก็เหมือนกับร่างกายจะเกิดสภาวะอ่อนเพลียแล้วอ่อนเพลียก็เหมือนกับว่าป่วยหมดแรงหรือเราก็จะมีความรู้สึกว่าร่างกายมันไม่สบายตัวไม่สบายกายแล้วก็มีอาการไข้ร่วมด้วยบวกอาการอ่อนเพลียเพราะว่าเสียเลือดเนี่ยนะคะก็เลยเป็นปัญหาหนักของผู้หญิงบางท่านแต่ว่าอย่างน้องพิศลาเนี่ยต้องบอกว่าทั้งภูมิแพ้ทั้งสารพัดพอถึงเวลามาเกิดอาการไข้ทับฤดูจริงๆอาจจะมีฤดูแล้วร่างกายมันไม่สมดุลมันเกิดสภาวะเสียเลือดแต่พอเขากินถังเช่าเข้าไปมันช่วยปรับสมดุลแล้วเพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็กจากอาหารนะคะในขณะเดียวกันค่ะก็ช่วยปรับสมดุลลดการอักเสบผู้หญิงมักจะปวดท้องประจำเดือนเพราะอะไรเพราะว่ามันเกิดสภาวะอักเสบบีบรัดตัวฮอร์โมนบางตัวที่มันค้างๆมากจนเกินไปบางคนก็มีอาการเจ็บหน้าอกบางคนก็มีอาการปวดท้องมากๆเลยพอทานถังเช่าเข้าไปปรับสมดุลทานต่อเนื่องนะคะทานถังเช่าเข้าไปปรับสมดุลร่างกายก็เลยจะมีอาการเหล่านี้ลดลงนี่จะบอกว่านัทเองก็ลืมไปแล้วนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนที่เวลาประจำเดือนมาจะปวดท้องมากจะมีอาการปวดท้องมากแต่ว่าตอนนี้ก็หายไปตอนไหนไม่รู้เหมือนกันนะคะ เวลาประจำเดือนมาอาการปวดท้องต่างๆเนี่ยไม่มีแล้วอ่ะไม่เคยเกิดขึ้นเลยคือมีก็น้อยคือใช้คำว่าอาการรู้ไหมว่ามีประจำเดือนรู้จะมีสัญญาณเช่นหน้าอกคัดหน้าอกปวดท้องนะคะตัวบวมนิดหน่อยฮอร์โมนอารมณ์แปรปรวนคือใช้คำว่าความสมดุลในร่างกายมันดีขึ้นมันลดลงในเรื่องของอารมณ์แปรปรวนนะคะเพราะว่าสภาวะในร่างกายอ่ะมันมีเขาเรียกว่าความสมดุลของฮอร์โมนในการที่จะผลิตฮอร์โมนต่างๆออกมาอวัยวะทำงานได้ปกติการดูดซึมธาตุอาหารสารอาหารต่างๆทำได้ดีก็เลยทำให้ความสมดุลของอวัยวะและร่างกายรวมไปถึงเลือดลมเดินได้สะดวกนะคะมันไม่อุดมันไม่ตันไม่อักเสบมันก็ไม่เจ็บไม่ป่วยนี่ก็คือข้อดีของการที่คุณทานถังเช่าเพื่อเป็นการดูแลรักษาสุขภาพคือไม่ป่วยก็ต้องทานเพราะว่าเน้นในเรื่องของความสมดุลเพิ่มภูมิต้านทานป่วยยิ่งต้องรีบทานค่ะเพราะว่าไขมันความดันเบาหวานนะคะวันก่อนก็มีคุณป้าท่านหนึ่งก็ปรึกษาปรากฏว่ายังไม่ทันจะได้ทานถังเช่าเลยเกิดอาการเส้นเลือดอุดตันในสมองคือสั่งไปแล้วอันนี้ก็มีแต่ว่าไม่ได้ทานคือยังไม่ได้ทานเพราะอะไรเราไม่รู้หรอกว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นตอนไหนเราทำได้แค่ไม่ประมาท มีสติไม่ประมาทแล้วก็ระมัดระวังค่ะและการทานถังเช่าเอถือว่าเป็นการวางแผนสุขภาพที่ทำให้เราเนี่ยไม่ประมาทไม่ขาดสติแล้วก็เติมความรักให้กับร่างกายแล้วก็สุขภาพของตัวเราเองค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมานะคะจะมาบอกโปรโมชั่นพิเศษของผลิตภัณฑ์เมกาลาพลัสจากถังเช่าแท้ 100% ที่บอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆหลายคนบอกว่าอุ้ยถังเช่ามีหลายยี่ห้อจะเลือกถังเช่ายี่ห้อไหนดีต้องบอกว่าต้องเลือกเมกาลาพลัสนี่แหละค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมกาลาพลัสเป็นถังเช่าแท้ 100% และปริมาณนั้นเน้นๆไปที่ถังเช่าโดยเฉพาะเลยพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะค่ะสนับสนุนโดยเมกาลาพลัสถังเช่าผสมลิ้นจือผลิตจากถังเช่าแท้ 100%กลับมาแล้วค่ะคุ
คุณผู้ชมค่ะเล่มนี้ที่นัดถืออยู่เรียกว่าบางคนบอกว่าจะเรียกว่าปฏิทินจีนจะเรียกว่าไดอารี่สมุดบันทึกนะหรือว่าไลฟ์แพลนเนอร์ก็เรียกได้นะคะคือเล่มเดียวกันบางท่านโทรศัพท์มาสอบถามว่ามีกี่แบบเรามีแบบนี้แบบเดียวนะคะแบบนี้แบบเดียวที่มาครบเลยตลอดทั้งปี2562คุณจะได้รู้ว่าแต่ละวันแต่ละวันนั้นตรงกับนักสัตว์อะไรบ้างนะคะอันนี้จะมีครบทั้ง12เดือนเลยแบบนี้นะคะนี่1เดือนอ่ะเดี๋ยวเอาให้ตรงก่อนแล้วก็ข้างในค่ะจะมีเนี่ยค่ะที่เราเห็น1 2 3 4 5ข้างใต้เนี่ยจะมีเป็นตารางนะคะก็จะเขียนว่าวันจีนตรงกับวันอะไรอย่างวันที่1มกราคมตรงกับวันจอเราก็จะมีฝั่งนึงที่บอกว่าชงอีกวันหนึ่งก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือฮะนะคะฮะคือสมพงคือดีกับคุณค่ะถ้าชงค่ะคือเป็นไม่สมพงทำอะไรต้องระมัดระวังค่ะไม่ได้แปลว่าต้องชนหรือว่าต้องปะทะนะแต่ขอให้ระมัดระวังคุณอาจจะควบคุมอารมณ์ได้ไม่ค่อยดีอาจจะหงุดหงิดง่ายก็ต้องใจเย็นทำยังไงถึงจะได้เล่มนี้แน่นอนค่ะถ้าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เมกาลาพลัสเข้ามาในช่วงนี้นะคะแล้วบอกเลยค่ะว่าอยากได้เล่มนี้ด้วยแจ้งความจำนงเข้ามานะคะทีมงานก็จะลงชื่อจองไว้แล้วเดี๋ยวหลังปีใหม่จะดำเนินการจัดส่งให้แต่ละท่านที่สั่งจองเข้ามาค่ะทีนี้ถ้าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เมกาลาพลัสก็ต้องบอกว่าจัดโปรโมชั่นพิเศษที่คุ้มค่ามากๆนะคะสำหรับตัวนี้ค่ะเป็นขวดบรรจุ120แคปซูลนะคะเป็นขวดขนาดใหญ่มีมากและต้องบอกเลยว่าเป็นยี่ห้อเดียวเท่านั้นที่บรรจุมากถึง120แคปซูลค่ะขวดนี้ราคาปกติอยู่ที่ 6,000 บาทเราจัดโปรโมชั่นพิเศษซื้อ1แถม2ค่ะจะได้ทั้งหมด3ขวดในราคา 6,000 บาทคือเมื่อหารเฉลี่ยต่อขวดแล้วจะอยู่ที่ขวดละ 2,000 บาทแบบนี้นะคะ3ขวด 6,000 ชุดสุดคุ้มแนะนำว่าถ้าจะสั่งซื้อชุดนี้ก็คุ้มค่ามากๆเราเรียกว่าชุดสุดคุ้มนะคะสั่งซื้อเพิ่มค่ะนะคะ3ขวด1ชุดบวกกับอีก3ขวด1ชุดแบบนี้รวมแล้วนะคะจะได้เมกาลาพลัสขวดบรรจุ120แคปซูลทั้งหมด6ขวดในราคาพิเศษเพียงแค่ 10,000 บาทเท่านั้นนะคะฟังไม่ผิดค่ะ 10,000 บาทแล้วมาพร้อมกับของแถมถึง3ชิ้นด้วยกันชิ้นแรกเลยก็คือตัวเมกาลาพลัสบรรจุ60แคปซูลขวดนี้เป็นขนาดพกพานะคะถัดมาก็คือตัวเมกาลาเฮอร์เบอร์กล่องนี้ค่ะกล่องสีเขียวๆแบบนี้นะคะตัวนี้ราคาปกติเนี่ยอยู่ที่ 1,800 บาทที่เราจำหน่ายกันอยู่ส่วนขวดนี้นะคะราคาปกติอยู่ที่ 3,500 บาทเรามาจัดเป็นของแถมนะคะไม่ใช่แค่2ชิ้นค่ะเพราะว่าตามมาด้วยชิ้นที่3ก็คือตัวนี้เมกาลาคอฟฟี่กาแฟผสมถังเช่านะคุณผู้ชมค่ะสั่งซื้อครบ 10,000 บาทได้ของแถมถึง3ชิ้นแบบนี้ไปเลยแล้วของแถมทั้ง3ชิ้นนี้นะรวมมูลค่าแล้วกว่า 5,000 บาทค่ะดังนั้นซื้อเมกาลาพลัส 10,000 บาทได้รับของแถมมากถึง 5,000 บาทนะคะพี่เอคุ้มค่ามากๆเลยมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นที่ราคาพิเศษแบบนี้และให้ของแถมมากขนาดนี้และชุดใหญ่ขึ้นไปค่ะเมื่อคุณสั่งซื้อครบ 25,000 บาทคือจากเดิมเนี่ยจะได้เป็นชุดว่านพญาถังเช่าหน้าตาแบบนี้1กล่องนะคะมูลค่า 4,000 บาทตอนนี้ค่ะมีเพิ่มเป็นตัวนี้นะคะที่ต้องเพิ่มเพราะว่าอะไรตอนนี้ชุดว่านจะหมดแล้วใช่ค่ะนะคะก็เลยเพิ่มให้ค่ะสามารถเลือกได้เป็นชุดกล่องของขวัญชุดนี้ซึ่งกล่องของขวัญเนี่ยก็ต้องบอกว่าคุ้มค่าที่สุดเลยก็ว่าได้นะเพราะว่ามาครบเลยถ้าจะบอกว่าเป็นชุดเริ่มต้นก็ดีเลยค่ะเพราะว่าได้ขวดแคปซูลเนี่ยนะคะเมกาลาพลัส120แคปซูลถึง2ขวดด้วยกันมีเมกาลาเฮอร์เบอร์ด้วยมีตัวเมกาลาคอฟฟี่ด้วยได้ทั้งกล่องนี้ไปเลยเมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ครบ 25,000 บาทหลายคนอาจจะติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องกับช่วงเวลาของรายการพลังชีวิตนะคะตัวนี้เราเคยจัดโปรโมชั่นนะคะตัวนี้ปกติราคาจำหน่ายเนี่ยอยู่ที่ 12,900 บาทเรามาจัดโปรโมชั่นเป็นชุดกล่องของขวัญในช่วงก่อนหน้านี้ก็คือซื้อ5กล่องแถม1กล่องนะคะกล่องละ 5,000 บาทซื้อ5กล่องแถม1กล่องเท่ากับตกกล่องละ 5,000 บาทนะทีนี้มาจัดโปรโมชั่นนะพี่เอ๋ซื้อครบ 25,000 บาทก็แถมให้เป็นกล่องนี้สวยงามมากๆเลยค่ะก็อยากที่จะส่งความสุขนะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่ไม่ว่าจะเป็นปีใหม่สากลจะเป็นปีใหม่ไทยหรือว่าจะเป็นปีใหม่จีนเราก็อยากที่จะให้ทุกๆท่านค่ะเป็นปีแห่งความมีสุขภาพดีกันไปทุกคนและถ้าหากว่าอยากจะทดลองเริ่มต้นในการรับประทานถังเช่าเพื่อสุขภาพอยากให้ทดลองค่ะการทานถังเช่าที่สามารถเพาะเลี้ยงในประเทศไทยเพราะเป็นถังเช่าที่มีราคาที่คนไทยสามารถเอื้อมถึงและที่สำคัญค่ะว่านพญาถังเช่าคือถังเช่าที่เรียกว่าเป็นราชาแห่งถังเช่าเมืองร้อนคนไทยทาน
สุขภาพก็เลยดีเป็นพิเศษค่ะอย่างที่เน็ตบอกนะคะว่าปัจจุบันถังเช่ามีเยอะค่ะไปที่ไหนก็เจอแต่ถังเช่านะคะแต่ถังเช่าที่เป็นถังเช่าแท้และใน1แคปซูลบรรจุถังเช่าในปริมาณมากที่สุดน่าจะเป็นเมกะลาพลัสไหมคะพี่เอ๋คือเป็นเมกะลาพลัสแล้วที่สำคัญนะคะเราเป็นถังเช่าจากงานวิจัยมั่นใจได้เลยว่าคุณภาพที่เราได้ทานทุกแคปซูลเป็นคุณภาพที่ดีสำหรับสุขภาพของคุณแล้วก็อยากจะบอกนะคะว่าการทานถังเช่าวันนี้มันคือการบอกรักสุขภาพบอกรักตัวเองค่ะและที่สำคัญเมื่อเราสุขภาพดีแล้วอย่าลืมนะคะบอกรักใครให้ถังเช่าค่ะค่ะแน่นอนนะคะเพราะสุขภาพที่ดีส่งผลทำให้พลังชีวิตของคุณดีขึ้นได้นั่นเองนึกถึงผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาสุขภาพจากถังเช่าแท้ 100% ค่ะนึกถึงเมกะลาเมกะลาพลัสเมกะลาเฮอร์เบิร์ลและเมกะลาคอฟฟี่นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วพี่จ๊ะเอ๋อุณารินกิจไพบูลย์ทวีดิฉันณัฐฐาแรมวิโรจน์ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ